สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องแ l ล c k l ิซ a Channel อัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับลิซ่ากันคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับเป็นเรื่องของลิซ่ากับ Bubble พบคนเหินบั b เบใหม่หนึ่งอัตราลิซ่าเนี่ยเข้ามาทักไทยลินลี่ทุกคนกันแบบสนุกมากตอบทั้งอังกฤษทั้งเกาหลีทั้งไทยสุ่มผู้โชคดีนะครับว่าใครเนี่ยที่จะได้เป็นคนโชคดีมากๆที่ลิซ่าเนี่ยมาตอบ Bubble ลกันล่าสุดนี้นะครับลิซ่าเนี่ยก็มาพูดคุยกับแฟนนะครับทั้งอวดเมนูของกิน How about Thai food? Lisa ตอบส้มตำทันทีนะครับรวดเด็วสุดใจพร้อมกับแปะรูปว่ากำลัง ทานเมนูอะไรอยู่มีคนมาถามว่าเอ้ยลิซ่ากินอะไรนะลิซ่าก็บอกว่ามีส้มตำนะมีผัดขี้เมาแล้วก็มีพันแหงไก่แล้วก็มีข้าวเหนียวด้วยนะแถมมีพี่เจ้าของร้านนะครับที่บังเอิญว่าเป็นร้านเดียวกันกับลิซ่าที่สั่งของแล้วก็ได้ไมาเห็นโพสต์ทันทีนะครับเขาก็มาบอกว่าเป็นร้านของเขาเองชื่อร้านว่าซันเซ็ไทยครีสซินอยู่ที่ LA นะครับลิซ่าเนี่ยมาสั่งจากร้านของพี่เขาเนี่ยเป็นรอบที่3แล้วด้วยและในวันนี้เนี่ยลิซ่าก็ลงคลิปใหม่ด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งที่ซ ด New t e a s e r ของ k i s มี e ของลิซ่าพอลงไปปุ๊บเนี่ยลิซ่าก็มาเช็คฟีดแบ็กจากแฟนๆเลยนะครับในบอเวอรนั่นแหละมีถามว่าชอบไหมลิซ่าตอบเองของจริงนะครับเข้าไปเมาส์กับลิซ่ากันได้แต่อยู่ที่ว่าตาลิสเนี่ยจะตอบกลับของเราหรือเปล่าเพราะว่าคนเยอะมากๆชุมชนลินลี่เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับบนบ u เวอรของบ u เ b l e f โ l ล o ล่และนอกจากนั้นตอนนี้มีอีกหนึ่งข่าวดีนะครับของผลงานลิซ่าได้ดรับความปังเพิ่มเติมจากงานประกาศรางวาัล Rock Star ของลิซ่าได้รับ การเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัล Best Pop Video International ระดับของทาง UK Music Video Awards 2024อีกหนึ่ง MV ที่ดีที่สุดเป็นแบบว่า Masterpiece เป็น The Best ผลงานของลิซ่าก็ร็อกสตาร์นี่นะครับที่เขาเดินทางมาถ่ายทำที่ประเทศไทยเก็บทุกอย่างเป็นความลับแบบสุดใจแล้วก็มีทุกหน่วยงานเลยหลากหลายหน่วยงานมากๆเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมีแดนเซอร์ชาวไทยนะครับเป็นผู้หญิงกว่าร้อยชีวิตทีมงานไทยร่วมมือกับทีมต่างชาติแล้วก็มีเหล่าพ่อค้าแม่ค้านะครับเราพี่ๆน้องๆชาวไทยเนี่ยที่ช่วยกันเก็บความลับเอาไว้ด้วยคือแบบว่าเป็นงานระดับชาติกันเลยรอบนี้ผลงานดีๆของลิซ่าแล้วก็เป็นผลงานชิ้นแรกในฐานะลิซ่า Lisa จากลาวก็ ก็ได้เข้าชิงรางวาัลของทั้ง U.K. M.V.A. หรือว่า U.K. Music Video Awards ของปี2024นั่นเองในสาขารางวัล Best Pop Video International และนี่ก็เป็นเรื่องราวปังๆเกี่ยวกับลิซ่าที่เรานำมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อในคลิปต่อไปยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กด Subscribe ช่องเราไว้ด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับ